ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องสูญเสียอนาคตของผมชีวิตคู่ของผมพวกมันทุกคนต้องชดใช้10ปีในคุกนะเปลี่ยนแม่เป็นเสือมาเยอะแล้วทำไมมันจะไม่แค้นคนที่ทำมันเข้าคุกอ่ะเขาจะไม่หยุดแม่ถ้าไม่รู้ว่าใครคือคนที่ใส่ความเขาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะว่ายังไงถ้าได้รู้จักตัวตอนที่แท้จริงของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้พวกชั่วที่มันจัดฉากใส่ร้ายผมมันได้รับผลกรรมนั่นแหละถึงจะเรียกว่าความยุติธรรมยังมีจริงถูกทิ้งให้ตายอยู่ในความมืดมนจะมีใครไหมสักคนปล่อยฉันบนพันธนาการ